สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะวันนี้ก็ มาช้านดนึงนะคะทำภารกิจเรื่องของจิตใจเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจนะคะเรื่องหลายหลาย,หลายอย่างในใจนะคะคนทุกคนนะคะจิตเป็นนายการเป็นบ่าวอย่างที่บอกไว้นะคะความอยากของคนนะคะจึงทำให้คนมีความทุกข์มีความยึดเหนี่ยวนะคะเพราะว่าความอยากรวยนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการวางแผนแล้วก็ forecast ผิดพลาดไปในเรื่องของเหรียญน,นะคะพูดผิดทั้งคลิปเลยก็คือเป็นเหรียญ K.B U นะคะก็คือเหรียญของทางบิตคัพนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้มารู้ว่าทางตัวบิตคัพเองนะคะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างตัวกำแพงวอลนะคะหรือว่าตัว Stop บีใช้คำว่า Stop loss w a วอลกันนะคะคือกั้นไว้นะคะว่าไม่ให้มีการเปิดการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดนะคะเนื่องจากว่ามีการแจกตัวเหรียญน,นี้นะคะให้กับ สมาชิกหรือว่าลูกค้านะคะที่ใช้บริการนะคะดังนั้นเนี่ยจึงป้องกันเหรียญน,นะคะจะมีราคาขึ้นมากเกินไปเกินความเป็นจริงและลงมากเกินไปเติมราคาจนมากเกินไปจากราคาความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของบิตครับนะคะ ตัว KUB เนี่ยก็คือต้องการที่จะให้เหรียญน,นะคะวันนี้นะคะเมื่อวานเป็นหนึ่งวันที่เปิดออกมาแล้วก็มีราคามีคนนะคะขายออกมาแล้วในวันแรกกลยุทธ์ของคุณท็อปก็คือว่าเปิดให้มีการ เปิดตลาดมาที่30แล้วก็รักษาราคาไว้อยู่ที่30นะคะคุณจะสังเกตว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีคนเข้าไปนะคะแล้วก็แท็กเจอนะคะว่ามันมีการสร้างกำแพงวอลไว้ไม่ให้เกินราคาที่มากกว่า45หรือว่าต่ำกว่า40เพื่อรักษาราคาให้มันไม่มากเกินไปกับความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยการที่มันมีความเสี่ยงในการถือ ตัว KUB ไว้ U B y นะคะในการทำราคาในตลาดนะคะก็กลัวว่าจะมีการทุบนะคะถ้าเหรียญตัวนี้นะคะมันมีความรุ่งโรดไปรอดเหมือนเหรียญของชิบะนะคะ เหรียญของออตัวด็อกนะคะมันก็จะดีมากเลยจากราคาไม่ถึง1บาทเปิดตัวมานะคะตอนนี้ราคาไปเป็นหมื่นแล้วนะคะก็ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งพอมาวันแรกนะคะคุณท็อปก็ออกกลยุทธ์มาเลยสําหรับลูกค้าที่ถือเหรียญของคุณของ k ยูอยู่นะคะว่าให้มีการร d e e m หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าลูกค้าที่ ถือเหรียญของคุณท็อปอยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมนะคะในการซื้อขายเนี่ยก็เลยเปิดให้มีการรีดีมเอาจํานวนเหรียญที่มีอยู่เนี่ยจำนวนเงินที่คุณถืออยู่ที่ได้มาฟรีเนี่ยไปรีดีมกับตัวค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าไปใช้จ่ายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะในเวลาที่ในวันเวลาที่จํากัดนะคะก็คือจะอยู่ในข้อมูลของทางบิ t คัพเว็บไซต์เอ่อทางทางเพจของบิ t คัพนะคะที่นี้ พอเสร็จนะคะหลายๆคนนะคะกลุ่มคนที่ซื้อเนี่ยก็จะถือไว้นะคะส่วนใหญ่ก็ถือไว้นอกจากว่าคนที่ได้มาเยอะๆต้องการเอาเงินไปใช้ เป็นค่ากาแฟนะคะก็มีการถาถขายนะคะมีการลองตลาดบิ๊กคิดว่าทางบริษัทบิ๊กครับเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะก็คือมีทีมงานนะคะหรือว่ามีคนนะคะคอยที่จะทําให้ราคามันกลับมาสเตเบิลอยู่ที่30บาทนะคะไม่ว่าจะมีการขายเข้ามาจํานวนเท่าไหรก่ก็แล้วแต่นะคะจะมีการซื้อเข้ามาจากหลายแอคเคา t ์นะคะเข้ามาซื้อแล้วก็รักษาราคาไว้อยู่ที่30บาทนะคะซึ่งการตึงราคา30บาทเนี่ยมันเป็นการสร้าง ไม่ใช่ว่าสร้างกําไรให้ตัวเหรียญนะคะแต่มันเป็นการสร้างจึงกําไรตึงราคาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวบริษัทของบิตคัพเองเพราะว่าในเวลาที่เราเข้าตลาดมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาตลาดได้ดีมา d s u p p ายนะคะเมื่อมีผู้่ะเมื่อมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะมีการเทขายออกมา เยอะก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาต่ำกว่า30าต่ำกว่าราคาเปิดแสดงว่าประสิทธิภาพหรือว่าสเสถียรภาพของเหรียญตัวนี้ มันไม่โอเคถูกไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าวันนี้นะคะมีการออกโปรโมชั่นมา2ตัวแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาแล้วนะคะว่าจะมีการปล่อยปลดล็อกราคานะคะจากราคา30บาทให้เป็นไปตามกลไกของตลาดเมื่อวานพี่ก็ทายผิดนิดนึงนะคะว่าเออปกติเนี่ยเวลาเข้าตลาดมามันก็จะปล่อยไปตามกลไกตลาดเลยเหมือนหุ้นเอ,อ่อไอพีโอที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ว่าหุ้นไอตัวเหรียญเนี่ยคะ่ะมันเป็นเออ อย่างที่บอกไว้นะคะว่าตัวเหรียญเนี่ยมันมีความทับซ้อนนะคะของตัวธุรกิจของบิ t คัพก็คือว่าตัวบิ t คัพอ่ะออกเป็นตลาดที่ใช้แลกเปลี่ยนในการซื้อขายเหรียญใช่ไหมคะทุกคนเวลาซื้อขายหรือว่าโอนเงินเข้าไปเนี่ยเสีย transaction ละ20บาทนะคะแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมในการซื้อเนี่ยก็เสียอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวบิ t คัพเองนะคะมีบริษัท6บริษัทโฮดิง้งที่เป็นโฮดิ้งอยู่นะคะแต่ว่าเอา มาออกเป็นเหรียญน,นะคะใช้ระบบบริษัทเออ บิตคัพเชนนะคะทําระบบบล็อกเชนออกเหรียญขึ้นมานะคะออกเหรียญโดยแบ็กอัพโดยธุรกิจของตัวเองนั่นคือธุรกิจของตลาดซื้อขายบิตคัพดังนั้นเนี่ยราคาของเหรียญจึงมีผลนะคะต่อความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพนะคะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่นะคะที่เอามาลงทุนในตัวเหรียญเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาซื้อเขาก็ต้องมีความมั่นใจถ้าไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในการซื้อเหรียญน,นี้ได้หรือว่าในการทํากําไรนะคะเราก็มาดูนะกันนะคะว่าตัวเหรียญตัวนี้นะคะ ว่าภายในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะตัวเหรียญจะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้นะคะมีการบล็อกตัว stop loss wall นะคะไม่มีการสร้างกำไรแล้วก็ยังคงราคาเหรียญไว้นะคะคนจะอดใจนะคะลูกค้าที่จะมาลงทุนนะคะจะซื้อเหรียญตัวนี้ไว้แล้วก็ถือไว้จํานวนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการสูญเสียโอกาสในะการซื้อเหรียญตัวอื่นตอนนี้เหรียญบิตคอยขึ้นมาที่1นึ่งล้านสาม 1, 1 3 6 0 0 0้านนะคะแล้วก็ตัวของใบแนนขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อวานอยู่ที่10,000ตอนนี้อยู่ขึ้นมาเพิ่มมาเหรียญละ2000นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคนที่เอาเงินมาลงทุนเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นการสูญเสียโอกาสมากเลยที่จะทํากําไรให้ให้ตัวเองนะคะในการไปซื้อเหรียญตัวอื่นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะความอดทนของลูกค้านะคะก็รอดูว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของความสําเร็จในว,วันนี้ก็คือเรามาดูเทคนิคของทางคุณท็อปนะคะว่าเมื่อวันนี้ ประกาศที่จะปลดล็อกราคานะคะการวิ่งของตัวเงินนะคะเรทที่ควรให้ความสำคัญให้คุณค่ากับธุรกิจของตัวบิตคัพเนี่ยมีการสร้างความเชื่อถือขนาดไหนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าจะทำกำไรซื้อมาเก็บ จะทำกำไรตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามีการล็อกไว้ไม่ให้มีการขายเกินกว่าราคาที่เข้าตลาดอยู่ที่30บาทใช่ไหมคะนักลงทุนเนี่ยอึ้งกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็มีการทดลองขายนะคะมีการทดลองตลาดมีแมงเม่าตัวใหญ่ที่เป็นบริษัทลงทุนนะคะมีการเทขายจํานวนซื้อจํานวนเยอะมากเลยซึ่งทุกครั้งที่มีการขายนะคะ จะมีจำนวนของสมาชิกรายอื่นที่มีซื้อกลับมานะคะขาย500 เวลาเราสั่งขายห้า้อยเหรียญใช่ไหมคะจะมีคนซื้อกลับมาที่ห้ารอเหรียญยอมขาดทุนนะคะเพราะว่าถ้าขายที่ราคาสาสิบนะคะราคามันก็จะลงมาอยู่ที่ยี่9บเก้าจุดเกเก้าใช่ไหมคะก็จะมีคนเข้ามาซื้อนะคะให้กลับไปที่อยู่ราคา30สิบเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนนี้นะคะยิ่งซื้อซื้อที่ย9ิบเก้าขายที่ส0สิบซื้อที่ย9ิบเก้าขายที่ส0จสินวนเนี้ยค่ะมัน0ูนศนะคะแต่ว่าเมื่อมันเป็นแสนเหรียญมันมีผลใช่ไหมคะถึงยังไงเนี่ยตอนนี้นะคะบอยสกกคคั็ือ เรียกว่าอะไรอ่ะตัวเขาอ่ะไม่มีตัวมันเป็นธุรกิจที่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเพราะว่าเขาออกเหรียญโดยใช้แบ็กอัพของเขาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อเหรียญแล้วก็ถือไว้เหรียญไว้เยอะๆแล้วก็ออกเหรียญมาเยอะๆก็คือบริษัทของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในอนาคตของตัว KUB เนี่ยน่าลองดูนะคะเพราะว่ากลยุทธ ต่างๆที่เขามาใช้กับตัวเหรียญตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อัดยาจยซื้อขนมขนมยายนะคะรายได้ตกเป็นของบิตคัพอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตลาดด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดเรียกว่าตัวบิตคัพเองเป็นมือที่3ที่ ควบคุมราคาตลาดไว้นะคะแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือว่าป้องกันการทุบตลาดของนักลงทุนรายใหญ่จากตา่างประเทศหรือว่าเมืองไทยที่เข้ามาดูอยู่นะคะเราดูความเป็นไปตอนนี้บิ๊กซื้อเก็บไว้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ เรียบร้อยนะคะคือส่วนเสียโอกาสในการทํากําไรในการไปลงทุนตัวอื่นแล้วก็จะรอซิว่าราคาของบิตคัพจะวิ่งไปยังไงนะคะวันนี้ลาไปก่อนความอดทนนะคะคือต้นเหตุของความสําเร็จใครทนได้มากกว่าจะได้กําไรได้มากกว่านะคะรอดูว่าบิตคัพกับลูกค้าใครจะทนได้มากกว่ากันนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับ The l i h t Secret ค่ะความลับของชีวิตที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคืออดทนค่ะ